ดูเสิร์ฟแรกครับค่ะมาเอาบอลแรกไม่ค่อยดีครับยกมาต้องแก้ไขครับโอกาสของ ISUBC ครับเปิดด้วยบอลเร็วก่อนครับโอ้ยังเกี่ยวไว้ได้ครับฟรีบอลอีกครั้งครับโอ้ยยังไงครับเป็นฟรีบอลของทาง IU บ้างครับโอกาสของนครราชสีมาครับนี่ครับคะแนนแรกครับเป็นเสือเบงครับจารพรมาครับบอลแรกดียกยังไงครับโอ้ดีตรงกลางโอ้เนี่ยครับบอลเข้ามาตีตรงกลางครับไหนอยู่จังหวะเสือธัญพรครับเสิร์ฟมาครับบอลแรกดีครับไหลยาวครับโอ้เนี่ยครับเป็นคะแนนแรกของดาวรุ่งจังหวะการวิ่งนี้คล้ายๆรุ่นพี่เลยนะคะอายุ19ปีเท่านั้นเองค่ะ1ครับแรกดียกยังไงโค้งหลังครับโอ้ยังเกี่ยวไว้ได้ยกยังไงโค้งหลังเหมือนกันครับทันไหมยังทันยังอยู่ครับยกหัวเสาแรกคืนบ้างครับเป็นโอกาสลังไอ้ยูดีครับโอ้ยเกี่ยวไม่ทันนะครับสิรินครับเสียบต่อครับโอ้ไปแรกไม่ค่อยดียก3เมตรตรงกลางให้เพื่อนแก้โอ้แก้ดีครับสิรินมายกยังไง3เมตรกลางคืนบ้างครับโอ้เกี่ยวไว้ได้แก้ไขเคาะเบาๆเป็นโอกาสของนครราชสีมาครับนครราชสีมาโอ้ยอีกทีนะครับเนี่ยค่ะต้องชมคนนี้เลยค่ะลิเบโร่กระโดดเข้ามาเซตนะคะไม่ให้ต่อครับ6ต่อ2เสิร์ฟมาครับบอลแรกก็ยังไม่ค่อยถึงครับต้องเคาะแก้ไขต้องตีบอลให้อีกทีครับโอกาสนครราชสีมาคิวเมนซีครับไม่บอลเร็วครับโอ้ยเนี่ยครับดีครับโอ้บอลแรกไม่ค่อยได้ครับต้องแก้ไขต้องฟรีบอลให้นครราชสีมาครับไงครับยกยังไงจลัดพรครับเนี่ยครับรับเองตีเองเลยครับเสิร์ฟครับโอ้เสิร์ฟดีรับดีครับยกผลเข้าข้างในครับสศิภาพรมีแทรกตรงกลางครับจังหวะเสิร์ฟของสศิภาพรครับย้ำเสิร์ฟครับแหลกดีไหลหลังโอ้ทันหรือเปล่าเขาน่าจะทัดบอลนะครับจังหวะนี้รับขึ้นมาแล้วก็ไหลยาวสวยมากค่ะหลุดบล็อกเลยค่ะ6ต่อ13ครับบอลแรกดียกอีกทีนึงครับยังเกี่ยวไว้ได้โอกาสไงยูครับยกโค้งหลังครับโอ้ยเหมือนจะปล่อยอ่อนนะครับแต่ไม่ออกลอยมาครับโอ้บอลแรกล้นหรือเปล่าไม่ล้นครับต้องแก้ไขยังไงครับยกฟรีบอลให้ ISU ยกมาโค้งหลังครับนี่โอ้ยังอยู่ครับสศิภาพรต่อบอลให้เพื่อนกันมายังอยู่ยกโค้งหลังอีกทีทันไหมโอ้ไม่ทันครับ8ปีนะคะมาดูจังหวะนี้ต่อครับมาเดินเพื่อนครับโอ้ยโอ้ยแต่บอลแก้ไขได้ดีนะครับของกันชิมานะครับลักษณะการรับต้องรับเอียงนะคะบอลแรกไม่ดีครับต้องยกหัวเสาครับโอ้ยหัวเสาทำได้ดีล้นมาโอ้ไม่มีคนเล่นครับแอนยูเซิร์ฟมาครับบอลแรกเปิดดีครับไหลหลังเนี่ยครับเป็นอีกนะคะเห็นได้ทราบอีกครั้งนะครับวันนี้เป็น6ครับสุริพรเสิร์ฟโอ้เสิร์ฟดีครับต้องอันเดอร์ครับยกหัวเสามาโอ้ยครับไม่เป็นไรครับเลื่อนมาก็ได้ครับใส่แก้วโดยจังหวะกันที่มาเสิร์ฟครับบอลแรกไอ้ยูโอ้ยไม่ค่อยดีแต่แก้ไขดีครับอนุมาเสิร์ฟต่อครับ19 11โอ้เสิร์ฟดีครับโอ้แก้ไขฟรีบอลเป็นโอกาสนครราชสีมาครับยกยังไงครับนี่ครับพอบอลแรกดีครับชมกันต่อค่ะเอาอนุมาเสิร์ฟมาได้ไหมยอดค่ะยกโค้งหลังอีกแล้วค่ะโอ้เนื่องครับ21ต่อ11โอ้เสิร์ฟดีครับบอลแรกดีเหมือนกันยกยังไงหัวเสาครับยังเซฟบล็อกไม่ได้อนุมายกให้สิริมาอีกทีครับโอ้แล้วนะคะใช่ครับอนุมาเสิร์ฟครับโอ้เสิร์ฟดีจริงๆครับยกข้างหลัง3เมตรยังเกี่ยวไม่ได้ไหมยังทันอยู่ยกยังไงครับโอกาสไงอยู่บ้างครับหัวเสาครับโอ้ยเกี่ยวมือเดียวไม่ถึงไม่ทันนะครับสศิภาพรเสานะคะลูกนี้ปิยวรรณขึ้นแล้วก็บิดพยายามตีฉีกแล้วก็ผ่านบล็อกมาได้ครับบอลเสิร์ฟครับบอลแรกดียกให้แก้ตัวครับโอ้ยเกี่ยวไม่ได้ครับ
ออกไหมครับโอ้ออกครับหนักจริงๆพอยนะครับ24-12ครับเสิร์ฟไปโอ้บอลแรกไม่ค่อยดีโอ้ก็ปิดเซตไปเลยนะครับสำหรับนครราชสีมาคิวมินซีบีซีครับก็พักชมสิทธิ์นะจังหวะเสิร์ฟอีกทีครับสศิภพรโอ้เสิร์ฟหนักครับแต่บอลแรกดียกหัวเสามาครับยังเก็บไปได้โอกาสไงยูอีกทีครับหัวเสาอีกทีนะครับต้อง2ทีครับ2เท่ากันครับเสิร์ฟมาครับบอลแรกดีสิริมาให้ไหลหลังครับโอ้เนี่ยคนนี้ก็ฟอร์มดีวารุณีการรำนะคะบอลเร็วค่ะดาวรุ่งของทางนครราชสีมาขึ้นเราก็ใส่เต็มข้อ3ต่อ4ครับไอ้ยูเซิร์ฟบอลแรกไม่ค่อยดีต้องวิ่งเช็คครับโอ้ยยกยังอยู่ครับอยู่ไหมไม่ทันนะครับของกันที่มาเอกปัชชานะคะเด็กมันหลอกสนิทหลอกสนิทโอกันครับปิยวันเสิร์ฟต่อครับโอ้เสิร์ฟดีอีกเหมือนเดิมครับต้องวิ่งเซตครับยกข้างหลังมายังลองไม่ได้โอกาสดูงาเอสยูครับยังไงขอเบาๆสิริมายกข้างหลังอีกทียังเกี่ยวไม่ได้โอกาสของนครราชสีมาครับยกไม่ยังเกี่ยวไม่ได้ทีนึงโอกาสนครราชสีมาครับไหลหลังติดบล็อกยังเก็บไม่ได้สศิภาพรครับโอ้โหต้องชื่นชมมากเลยเอสยูทำตัดคะแนนนี้ลงไปแทนดูต่อครับ13-10ยกยังไงโขงหลังครับยังเกี่ยวไม่ได้เป็นโอกาสอีกทีของ ISU ครับโอ้ยกชิดไปหน่อยครับแต่ทำได้ดีครับจังหวะที่ขึ้นจากโค้งหลังค่ะธัญพรตีไม่ถนัดแล้วนะคะพยายามตีดูจังหวะนี้กันต่อครับบอลแรกดีครับยกให้ยังไงโอ้หนักจริงๆครับจังหวะนี้ของกันที่มาได้ฉายาว่าเป็นออนอุมาสองนะคะตอนสมัยเรียนมัธยมค่ะเนี่ยค่ะขึ้นแล้วหนักจริงๆโอ้โหตีผ่านที่มาเสิร์ฟครับโอ้เสิร์ฟดีครับตกยังไงครับโอ้แต่บล็อกดีครับจังหวะนี้ครับ18-12แรกดีครับทีนี้ยกโอ้ครับเข้าผิดจังหวะครับโอกาสของนครราชสีมาคิวเมนซีครับยกยังไงบนดีกลางยังอยู่ครับสศิภาพรยกให้อีกทีนึงยังอยู่โอ้เนี่ยครับคือตอนนี้มาทุกลูกคุยกันนะคะเกมลุกของนครราชสีมาค่อนข้างสมบูรณ์นะคะในทุกตัวผู้เล่นค่ะก็เด่นครับคนนี้ครับกันที่มาแรกไม่ค่อยดีต้องอันเดอร์ครับยกง่ายๆเลยยกง่ายๆก็ไปไม่ได้ครับแรกดีครับยกไปปิยวันอีกทีนึงครับโอ้ยังเกี่ยวไม่ได้ไหมยังได้ทันไหมทันยังทันอยู่ครับโอกาสนครราชสีมายกบอลเร็วโอ้ยลงมาเป็นคะแนนแรกครับพิกตะมาดูวันเร็วนี้การล้ำเสิร์ฟเสิร์ฟดีบอลแรกไอ้ยุกก็ดีเหมือนกันครับเนี่ยครับเป็นอีกหนึ่งคะแนนของปิยวันครับแก้วครับเสิร์ฟบอลแรกดีครับยก3เมตรต้องแก้ไขโอกาสปิดเซตได้ไหมของนครราชสีมาโอ้ปิดเซตนะครับลงไปได้นะครับก็สรุปว่าเซตที่2นะครับนครราชสีมาคิวมินซีวีซีก็เป็นฝ่ายเอาชนะ ISU VC ไปด้วยคะแนน25-14คนครับเดี๋ยวดินเสิร์ฟครับต้องอันเดอร์ครับยกสศิภาพรยังเกี่ยวไว้ได้ยกอีกทีนึงครับทันไหมโอ้ไม่ทันครับคะแนนแรกดูจังหวะเสิร์ฟครับ1-0สิริมาโอ้ทำได้ดีมากครับทั้งคนเซตคนเป็นลอยมาโอ้ตกตรงหน้าครับล้นครับโอ้ยังอยู่ครับแก้ไขครับสิริมาโอกาสของไอซ์อยู่เคาะเบาๆโอกาสของสศิภาพรครับเคาะเบาๆสศิภาพรไม่เคาะด้วยแล้วครับมือเลยนะคะเนี่ยค่ะตีวางไปที่กนกวรรณมาเสิร์ฟครับ2-3โอ้บอลแรกไม่ดีต้องตีบอลให้นครราชสีมาครับยกยังไงครับไหลหลังโอ้เนี่ยครับยังเป็นคะแนนต่อเนื่องครับ3เท่ากันแล้วครับสิริมาเสิร์ฟบอลแรกไม่ดีครับต้องมาเดินเพื่อนหัวเสาครับโอ้เดี๋ยวทำได้ดีครับนครราชสีมายกสศิภาพรครับเริ่มแค่ข้อมือนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะสะบัดต่อ3ครับโอ้บอลแรกไม่ค่อยดีอีกแล้วครับต้องยกหัวเสายังอยู่ทั้ง RS อยู่ครับโอกาสนครราชสีมา
ยกข้างหลังบ้างครับโอ้โหเนี่ยเด็ดเลยครับสูงเลยค่ะจังหวะเสริมของมาดูนี้กันลำครับเจ็บดีครับโอ้ตรงกันเลยเพื่อนกาญจนบุรีมาครับยกไหลหลังครับยังอยู่ยก3เมตรตรงกลางครับแรกเลยครับโอ้แล้วทำได้ดีด้วยครับ3เมตรกลางของไอซ์ยูวีซีงัดขึ้นมาขวัญพัฒน์แล้วก็ไปจบลงที่ปิยวรรณเสิร์ฟครับเสิร์ฟลอยๆมาแล้วกราศีมาบนให้เลยครับเนี่ยรับเองแล้วบนไปตีเองนะครับของกาญจนาสีใสแก้วเนี่ยค่ะบีแทรกแล้วก็ตีเปิดบล็อกเลยอ่ะ10ต่อ7ครับดวลพรเสิร์ฟมาบอลแรกยังไงครับโอ้ยบอลแรกเหมือนจะไม่ค่อยถึงอีกทีครับกาญจนาโอ้เสิร์ฟดีอีกแล้วครับบอลแรกไม่ค่อยถึงต้องวิ่งออกมาเซตยังไงครับยังเกี่ยวไม่ได้โดนพรยกให้สศิภาพรนะครับมาครับก็จะเป็นทางไหลยาวดูอีกทีครับโอ้เสิร์ฟดีครับบอลแรกต้องวิ่งเซตอีกแล้วครับไอซ์ยูโอ้ไม่เป็นไรครับในวันนี้ทำได้ดีครับค่ะนี่ครับโอ้บอลแรกเหมือนจะล้นแต่ไม่ล้นครับโอ้ต้องชมทั้งคนรับคนเซตไหลยาวนะคะของทางจรัสพรสวยงามมากเลยนะคะลูกเซตลูกนี้ของดนพรผ่านนะมีสองเกวลินนะครับไปอยู่นี่ครับส่วนหมายเลขสี่เกวลินดูจังหวะนี้ต่อครับยกยังไงครับโดนพรโอ้เหมือนจะชิดครับโอ้แต่ไม่เป็นไรครับแก้ไขได้ดีครับขอรัศมีนำครับเหลือเสิร์ฟยังไงโอ้บนบีหน้าครับยังเกี่ยวไม่ได้ครับยกให้ยังไงนกยูงโอ้ยังรับไม่ได้โอ้เล่นเข้ามาสองโอ้ยเหนือเลยครับจังหวะนี้ครับขวัญพัฒน์เสิร์ฟดีครับยกยังไงอีกทีนึงเนี่ยครับโอ้วันนี้เชื่อใจได้ครับมันขุมทองครับจนพรยกยังไงยกให้เนี่ยครับวันนี้ต้องกาญจนาเท่านั้นนะครับเด็ดจริงๆครับกาญจนาสีแสงแก้ววันนี้ยิบสีเสิร์ฟครับกัญญากรโอ้บอลเร็วติดบล็อกครับยังอยู่จนพรยกโค้งหลังบ้างโอ้เนี่ยครับกาญจนาสีใสแก้วอีกทีนะครับเนี่ยครับทั้งโค้งหน้าโค้งหลังเด่นมากครับวันนี้การสีครับโดยกาญจนาบอลแรกไม่ค่อยดีครับยกตีมาโอ้ยังอยู่ปิดได้ไหมโอ้เส้นข้ามเลยครับเป็นจังหวะผิดพลาดเลย17-24มีพาดาเสิร์ฟบอลแรกยกหัวเสามาอีกทีนึงขอเบาๆยังอยู่อีกทีนึงเป็นโอกาสของนครราชสีมาครับยกอยู่โอ้ยผ่ายังไงครับโอ้ยังอยู่ครับผิดได้ไหมยังไม่ได้ครับโยกยังไง3เมตรตรงกลางไอซ์อยู่ยังเก็บไม่ได้กาญจนาแต่ยังอยู่ครับเป็นของไอซ์อยู่ไอซ์อยู่เคาะโดนพรอันเดอร์ให้เพื่อนปิดได้ไหมต้องอยู่โอ้นกยูงตีออกไปเองยังจังหวะเสิร์ฟของวิภาดาครับวิภาดาเสิร์ฟดีออกบอลแรกไม่ดีครับนกยูงนกยูงเอาคืนไหมโอ้ยติดบล็อกครับจังหวะนี้ของนกยูงเสิร์ฟของวิภาดาโอ้เสิร์ฟดีนกยูงรับเหมือนจะลดไม่ลดโอ้ปิดเกมไปด้วยหมายเลข9นะครับอมรทิพย์ทองครับก็4นะครับเป็นฝ่ายเอาชนะRSUVC ไปด้วยสกอร์3-0เซตครับ25-12 25-14 25-19นะครับ